สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะแคสเกมยูกิโอครอสดูเอลผมนะเกมยูกิโอใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้ผมนะพูดถึงยูกิโอนี่เอาจริงก็ชอบเล่นนะสมัยก่อนแต่ว่าก็ยอมรับว่าเหตุผลที่ผมไม่ค่อยจะแคสเกมยูกินะปัจจุบันเพราะว่าจะวุ่นวายทำไมใครบากคนแนะนำเกมแป๊บนึงเอก็เพราะว่าณปัจจุบันกฎของเกมการ์ดยูกิแม่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆผมนะมีซิงโครมีระบบเกมมีระบบอะไรแบบผมงงมากผมเข้าไม่ถึงซับซ้อนเกินกว่าหัวคนรุ่นเก่าอย่างผมจะตามทันผมชอบสมัยรุ่นก่อนนะที่มันไม่มีอะไรมากนอกจากบูชายันแล้วก็ลงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้มันมีซิงโครสเปเชียลซัมมอนอะไรไม่รู้เรื่องครับผมนะผมก็เลยราคาจากวงการยูกิเพราะว่าผมเข้าใจไม่ถึงแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมยูกิใหม่ที่มีระบบใหม่เลยนะเพราะว่ามันสามารถเล่นพร้อมกันได้4คนดวลกันได้4คนพร้อมกันแต่วันนี้เราจะไม่ค่อยพูดถึงโหมดสู้กันเอง4คนผมนะผมจะมาพูดถึงโหมดช่วยกัน4คนไปสู้บอสครับผมนะเกมแนวยูกิการ์ดไปช่วยกันโคออฟสู้บอสทุกท่านนึกภาพออกไหมผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะผมนะจนกระทั่งมาเห็นเกมนี้ได้ลองแล้วก็หนุกดีนะวันนี้จะมาแนะนำโหมดนั้นกันถ้างั้นก็อย่าเสียเวลาเรามาลองเริ่มกันเลยผมนะมาถ้าอยากจะเล่นโหมด4คนช่วยกันสู้บอสให้กดเลดดูเอลผมนะนี่ก็จะมีบอสให้เลือกใช่ไหมรู้สึกว่าจะเลือกได้แค่อันเดียวผมเพิ่งจะเล่นไปรอบนึงเองมั้งเราจะมาลองเล่นกันรอบที่2ผมนะนี่เจอกับบอสตัวนี้นั่นเองแต่ตัวบอสนี่ก็ใช้ได้นะโดยการ์ดเด็กที่ผมเอามาคือการ์ดบูอายไวดากอนผมนะตอนแรกมันจะมีให้เลือกตัวละครมอนสเตอร์ที่ต้องการที่จะเป็น S หรือว่าเป็นตัวนำของเด็กเราผมนะจะเลือกได้เต็มที่แต่ว่าผมเลือกบูอายเพราะว่าผมเป็นคนหัวรุ่นเก่าท่านก็รู้อยู่ ตัวใหม่ๆไม่รู้จักรู้จักแต่บูอายกระดาษมันจะเคียนรู้จักอยู่แค่นี้นอกนั้นมีตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นหัวรุ่นใหม่ก็จะรู้จักกับผมนะอะไรแบบนี้เองโอเคถ้างั้นก็ไปเริ่มเล่นกันเลยผมจะกด Quick Match ก็แล้วกันออโต้เซิร์ชเพราะเราต้องหาเพื่อนอีก3คนจับมือกันเพื่อไปสู้บอสนะผมเนี่ยแต่เกมนี้จะหาเล่นยากนิดนึงนะผมว่ามันไม่มีอยู่ในสโตร์ธรรมดาแล้วก็อาจจะต้องไปหาเจาะเข้าเซิร์ฟเข้าประเทศนู้นนี้ทีอะไรอย่างนี้ก็พยายามเข้าแล้วกันนะผมนะลองหาวิธีการเล่นใน YouTube ดูอาจจะมีคนสอนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะบอกพวกท่านเป็นมั้ยผมก็คนไปคนมาทำหลายอย่างมันก่อนจะได้เล่นลำบากมากไม่แน่ใจว่าจะเข้าสโตร์ไทยไหมในอนาคตก็รอดูก็แล้วกันอย่างที่ผมเล่นนี้ก็เป็นเซิร์ฟแคนาดาไม่รู้ทำไมไปเปิดถึงแคนาดาแต่ไม่มาเปิดที่ไทย นะโอเคตอนนี้เราจะเห็นรูปสนามคร่าวๆผมนะเองซึ่งรูปแบบการเล่นที่ผมบอกไปมันจะต่างกับการเล่น2คนการ์ดยูกิธรรมดาผมนะมันทำให้ทั้งคนที่โปรในการ์ดแบบใหม่กับคนที่เล่นแต่แบบเก่าต้องมานั่งทำความเข้าใจกับระบบใหม่หมดดังนั้นผมว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเท่าเทียมกันไม่มีใครรู้มากหรือน้อยไปกว่ากันไม่มีเมตาโหดๆนะรูปแบบการเล่นค่อนข้างซิมเพิลลงเยอะผมว่าถ้าเทียบกับพวกการ์ดรุ่นใหม่เอนี่มาแล้วผมนะโอเคผมแล้วก็อีก3คนใครไม่รู้ว่าผมนะเจอกับคนนี้บอสมาโอเคบอสเฟสนะผมนะคือเราจะมี4คนสนาม4ด้านตรงกลางก็คือบอสไอ้นี่คือผู้ใช้บอสเหยินแว่นครับผมเนี่ยไม่รู้ชื่อและนี่คือมอนบอสหูยแอตแทกก็คือค่า HP ของมันด้วยผมนะวิธีการชนะบอสคือต้องตบแม่งให้แอตแทกมันเหลือ0ตอนนี้จุดอ่อนบอสอยู่ตรงฝั่งผมว่าถ้างั้นผมต้องเร่งเลยบอสก็จะหันหน้าไปทางโน้นทีทางนี้ทีครับผมนะถ้าเกิดว่ามันหันหลังให้เราแบบนี้ผมน่าจะยัดโอ้เดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะเอามอนมาดักหลังใช่ไหมก็ไม่เป็นไรผมจะลงบูอายเลยกัน แล้วก็เห็นไหมว่ามันมีแค่3ช่องให้ลงครับผมเนี่ยดังนั้นท่านจะสามารถลงการ์ดมอนได้3กับดักได้3ตอนนี้ผมจะลงมอนสเตอร์2ตัวมอนสเตอร์เราสามารถลงได้มากกว่า1ตัวนะอันนี้จะต่างไปแล้วปกติจะลงได้แค่เทอร์ตัวใช่ไหมอันนี้ลง2ตัวได้เลยแล้วก็บูชายันในเทอร์เดียวกันก็ได้ผมเนี่ย
ไหนๆบอสมันก็หันตูดมาทางผมแล้วผมจะสแต็กเรียกบูอายมาในเทิร์นแรกเลยผมนะเพื่อทำดาเมจสูงสุดเพราะว่ามันหันหลังให้เราหลังบอสจะตีดาเมจได้สูงสุดดังนั้นผมจะเอาบูอายลงมาทันทีตั้งแต่เทิร์นแรกนี่ดูเอฟเฟกต์การเรียกบูอายเย้แล้วเพื่อนๆเราก็จะเรียกมอนมาผมนะเพื่อช่วยตีจากด้านอื่นก็คือบอสจะโดนลุมจากทั้ง4ด้านนะผมนะนั่งสานบอสเหมือนกันมาแต่ว่าบอสมันเอามอนสเตอร์มาป้องกันหลังให้อยู่ผมมีการห้ามโจมตีแต่ไม่จำเป็นบูดวนเลยพลังมอนสเตอร์ตัวนั้นมันก็แค่500เราใช้บูอายตบทะลุไปโดนบอสได้อยู่มาเมื่อเกิดมีมอนมาค้างเราจะตบมันก่อนนะผมนะแล้วก็มอนมันจะเดินเข้าไปนะคือเกมนี้มันจะแปลกตรงที่ระบบมอนมันจะเดินเข้าไปต้องเดินให้ถึงตัวผู้เล่นหรือบอสถึงจะทำดาเมจได้นี่ไงได้ดาเมจเพิ่มผมได้เป็น 3,500 แล้วก็ตีหลังตุ้มลดเท่าไหร่อู้ยอย่างเยอะทีเดียวลดไปเกือบครึ่งครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำดาเมจได้พอสมควรแล้วบอสก็จะติดสตันเห็นไหมตรงนี้ถ้าทำดาเมจได้ถึง 13,000 บอสจะติดสตันโอ้มันตีผมอ้าวเลือดทุกคนจะใช้เลือดกันหมดนะก็คือเลือดตรงนี้ผมนะ 7,000 ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่นี่ไม่ใช่เลือดผมนะนี่คือเลือดของทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าเลือดตรงนี้หมดก็คือทุกคนแพ้หมดนะผมเนี่ยมันก็จะมีการช่วยเพื่อนฮิลผมนะด้วยการเราจะวางมอนไว้ซ้ายหรือขวาถ้าเกิดว่ามอนเดินเห็นไหมจะมีทางเดินอยู่มีตรงกลางเดินไปตีบอสอีกซ้ายขวาเดินไปหาเพื่อนถ้าเราวางมอนให้เดินไปหาเพื่อนมันก็จะกลายเป็นการฮิลไม่ใช่การตีเพื่อนอะไรแบบนี้อย่างนี้ผมบอสมันหันมาผมจะไม่ตีแล้วกันผมจะใช้เซลติกการ์เดียนวางตรงนี้เพื่อให้มันเดินไปฮิลเพื่อนอ้าวเองก็มาเหมือนกันเหรอหลายคนก็วางมอนมาฮิลเหมือนกันโอ้เพื่อนเลยวางมอนกันเยอะแล้วผมนะดีมากโอ้เพื่อนเรียกตัวพิเศษนะผมนะเพราะอยู่ตรงกลางข้างหลังมันอู้เท่นะตัวนี้หรือเปล่าไม่มันอยู่ข้างๆแล้วแต่แล้วกันมีความสามารถเพิ่มแอตแทคเข้ามาผมจะให้เพื่อนตีด้านข้างกับด้านหลังผมจะไม่จีจากด้านหน้าก็เลยไปด้านข้างเพื่อไปฮิลอย่างเดียวห้ามโจมตีห้ามโจมตีได้ไหมผมไม่แน่ใจห้ามโจมตีเชื้อบอสได้ปะไม่กล้าใช้แมวเดี๋ยวไปเลยเนี่ยเราก็จะเดินไปครับผมเนี่ยโอ้ไปรออยู่ตรงนั้นพวกเพื่อนเราที่เข้าบอสไปก็จะตีบอสตายยังไม่ตายพอตีบอสเสร็จแล้วก็คือทุกมอนสเตอร์ก็จะหายไปครับผมเนี่ยตายยังอ๋อไม่ติดสตันเพราะดาเมจถึงโอเคพอบอสมันติดสตันแล้วนะมันจะไม่มีโล่แล้วก็จิตอ่อนก็จะมาจากทุกด้านเลยเห็นไหมมันก็ไปวงกลมในทุกด้านก็จะตีแรงจากทุกด้านนะผมเนี่ยดังนั้นตอนนี้เราก็จะเอามอนลงไปตีบอสถ้าเกิดว่ามอนเดินไปกลางทางแล้วสามารถลงเพิ่มที่ช่องเดียวกันได้ผมเนี่ยมันจะมีการเดินทางการอะไรไปตบอะไรแบบนี้ผมนะมันจะแปลกตรงนี้แหละตรงที่มอนต้องเดินทางไปตบถ้าเดินไม่ถึงก็ยังทำดาเมจไม่ได้เลยแบบนี้ต้องค่อยๆเดินไปมันก็แปลกดีนะแต่รอบนี้เนี่ยตายแล้วแหละแต่เดี๋ยวมาดูระบบฮิลไม่รู้จะเดินมาถึงทันไหมเนี่ยไปโอ้ไอ้นั่นมันใช้การ์ดเวทเพิ่มพลังให้อ่ะ thank you ผมไม่ทำอะไรอ่ะผมนะก็จบแล้วอันนี้ด่านบอสนี่มันน่าจะเป็นตอนแรกๆกันเลยไงนี่ไงเราก็จะเดินไปหาเพื่อนแล้วพอถึงเพื่อนก็จะหิวเลือดขึ้นมาแน่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้าไปอีกแต่รู้สึกว่าไม่ว่าจะพลังเท่าไหร่จะหิวได้ตัวละพันทุกครั้งดังนั้นเอาตัวโจมตีเยอะไปหิวค่อนข้างจะเปลืองเมื่อกี้ผมตี 1,400 เอาไปหิวได้ทีละพันค่อนข้างจะเปลืองอยู่แต่ไม่เป็นไรผมก็เพิ่งจะเล่นเหมือนกันครับผมนะก็เพิ่งจะฝึกเสร็จแล้วก็มาแคสเลยก็มีอะไรบางอย่างหลายเรื่องต้องเรียนรู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไร นั่นแล้วผมนะคือการโคออฟดวลบอสหนุกแน่นดีนะถ้าเกิดว่าเจอบอสเก่งๆหรือว่าบอสที่มีความสามารถแปลกๆ
จริงๆแล้วบอสมันจะมีความสามารถในการขัดขวางเราเยอะผมนะแต่ว่าตัวนี้แทบจะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าน่าจะอ่อนอยู่เป็นบอสที่อ่อนที่สุดในเกม นี่แล้วก็มีอันดับใครทำดีหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ได้ขอรางวัลมาอะไรแบบนี้ผมนะผมชอบที่มันเป็นโคออฟเพราะว่าเกมยูกิผมไม่ค่อยชอบ PVP เพราะสู้ใครเขาไม่ค่อยได้ แต่พอมีโคออฟนี่ผมเล่นด้วยได้เลยเพราะไม่ต้องสู้กับพวกท่านพวกท่านไม่มีแต่เด็กโหดๆผมนี่สู้ไม่ไหวนะไหนๆก็มาแล้วเราจะมาลองเปิดกาชาผมน่าจะลองเสร็จแล้วส่วนโหมดเล่น4คนนี้ถ้าเกิดทุกท่านสนใจก็กดไลค์กันเยอะแล้วก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าจะมาลองมาแพ้ให้ดู เล่น4คนดวลกัน4เส้นทางถ้าเล่นดวล4คนมันก็จะมีเราจะสามารถโจมตีได้3ทางไงกลางซ้ายขวาโจมตี3ผู้เล่นได้ในครั้งเดียวเพราะว่ามันลงมอนได้เป็นจำกัดในแต่ละเทิร์นใช่ไหมล่ะตามได้ที่เรามีการ์ดอะไรแบบนี้นั่นแหละระบบมันก็จะต่างไปให้ผมเนี่ยตีกันรัวมาก โอเคผมจะมาเปิดกาชาผมมีตั๋วการันตี UR ด้วยแหละเอาตั๋วก่อนเลยแล้วกันมาดูนี่จะได้อะไรการันตี UR การอะไรดีการไลการไลเรืองแสงสวยเหลือเกินบลูไวไวด้วยก่อนอีกตัวหนึ่งเหรอก็ไม่เป็นไร ผมก็ชอบทำเด็กบลูไออยู่แล้วจะไม่รู้ว่าจะได้อีกตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมีใส่สกิลให้แต่ละตัวผมนะเอาไว้สู้บอสเอาไว้ดวลคนอะไรแบบโอ้มีระบบวางสกิลมีอีควิปใส่ตัวละครด้วยอันนี้ก็จะงงก็ต้องไปนั่งทำความเข้าใจกันไป เอามาผมจะเปิดกาชาเพชรฟรีที่มีตอนนี้มันจะมีเพชรเสียตังค์นะมีเอ็กโซเดียด้วยเกมนี้ทำเล่นไปแล้วก็มีกาชาฟรีผมมีพอที่จะเปิดเอาสัก2มันติก่อนแล้วกันมามันติแรกโก้มาดูใจการดีๆไหมผมเนี่ยโอ้สีลุ้งมาอยู่นะแท็บสกรีนโอ้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 อู้คืออะไรตึงโอ้ไม่ได้อะไรใช่ไหมเนี่ยได้การ์ดเวทแล้วการ์ดกับดักโอ้มันคือมันให้ทั้ง3ชนิดเลยเนาะเวทมอนเตอร์ธรรมดาแล้วก็กับดักกับผมเนี่ยมีอีกเหรออ๋อคือ10ครั้งได้โหมันเยอะนะถ้างั้นน่ะมันตีหนึ่งมันได้เยอะเลยเนี่ยอ๋อแค่นี้เหรออ่าโอเคดูพิเคทได้มาการ์ดใหม่ๆแล้วก็การ์ดนี้ค่อนข้างเท่วิ่งป้องกัน 2,000 ถือว่าดีมากการป้องกันนี่ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็มีนี่มีสกิลการและการก็จะมีสกิลอะไรที่สามารถทำได้โอ้การ์ดนี้มีเอฟเฟกต์ความสามารถพิเศษอะไรก็ว่าไปผมเนี่ยอะไรแบบนี้น่าสนใจอ่ะขออีกสักมันตีนึงจริงอยากได้เอ็กโซเดียเหมือนกันนะมาลองเล่นดู ที่แล้วๆเนี่ยเป็นเอ็กโซเดียอ๋อไม่ลูเลตนี่คือเราต้องกดให้มันตรงใช่ไหมไม่ใช่ว่าได้เยอะแต่เราต้องกดให้มันตรงโอเคโอ้มันมีอันหนึ่งที่สามันติดเอ้ยสามันcome on no แม่งหยุดทำไมล่ะโกงจริงไม่ได้อะไรเลยโหเนี่ยมันต้องพึ่งสกิลในการกดให้ตรงด้วยเหรอวะแฮนนายสิเกลือเกลือใช่ไหมเนี่ยเจอแต่เกลือตัวว่าแต่ก็โอเคผมนะคือการเล่นเกมยูกิโอครอสดูเอลน่าสนใจใช่ไหมก็ไปลองเล่นกันดูผมนะใครชอบคลิปนี้เลยก็ใครแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ก็กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็กดกุ๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์